ค่ะเพื่อนเพื่อสวัสนดีครับสวัสวดัีนคนรี้ับเรามาพบกันในช่องอาลีร้อยแปดอาชีพนะครับวันนี้เราพาเพื่อนเพื่อนมาตามหาต้นนกนอนค่ะเข้าป่าอีกแล้วค่ะนี่น้ำใสมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแต่มันเป็นนกนอนบ้านนะครับวันนี้เราจะไปหาต้นนกนอนนะคะต้นนกนอนที่เขาชอบเอาไปปลูกไว้ให้ทําในสวนทําให้นกมันมาอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนนกมันชอบมานอนนกมันชอบมานอนวันนี้อลีสะพายเป้สีแดงไปหาต้นนกนอนนกนอนที่เราจะมาหาวันนี้น่าจะเป็นนกนอนบ้านนะคะนกนอนบ้านแต่มันอยู่ในป่าอันนี้ต้นแต่เขาเรียกนกนอนบ้านนะคะถ้าเป็นนกนอนเขามันจะเป็นต้นแกวบถ้านกนอนเขามันจะเป็นนกนอนที่อยู่ในเขาจริงๆที่เขาลึกๆในป่าลึกๆเลยนะคะแต่อันนี้มันเป็นนกนอนบ้านนะคะมันอยู่ตามป่าละเมาะเฉยๆนะเขาจะเรียกนกนอนบ้านนะคะเพื่อนๆเราจะเอาไปปลูกนะคะปลูกขายเช่นเดิมค่ะเหมือนเดิมพอเราขายต้นไม้เนาะเราจะไปสะสมไว้คนบางคนเขาก็ชอบไงชอบเอาไปปลูกในสวนบางสวนก็ไม่ใช่มีทุกวันนี้หายากแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนกนอนนี่ค่ะเราเจอแล้วเจอไวเหมือนตั้งใจมาเลย นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนต้นนกนอนนี่นกนอนจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูกิ่งมันจะลกๆมันจะหนาๆแบบเนี้ยนกมันชอบมานอนนะมันมาหลบนอนหลบล่าเหยื่อเนี่ยค่ะต้นนกนอนนกมันจะเอามาไว้นอนพักนะคะเพื่อนเพื่อนต้นนกนอนนี่เป็นไม้เก่าแก่นะคะเป็นไม้ที่มีแค่ภาคใต้นะคะไม่รู้ว่าภาคอื่นมีไหมเราไม่แน่ใจนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ภาคใต้นี่มีนะคะภาคใต้ช่วงนี้ก็หายากแล้วเหมือนกันนะมีลูกค้ามาสั่งเราไว้นะคะให้หาต้นนกนอนให้เขานะคะเราก็เลยต้องมาตามล่าหาต้นนกนอนกันนะคะวันนี้เนี่ยค่ะคนที่เขามีสวนบางที่เขาก็ไม่มีต้นนกนอนปลูกแต่เขาอยากจะปลูกไปปลูกไว้ให้นกมันมาอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนสมัยก่อนนี่ใบมันนะคะเพื่อนเพื่อนเวลาเขาทําคนทางภาคใต้นะเขาก็จะทําข้าวตอกเวลาวันออกพรรษาเนาะเขาจะทําข้าวตอกเวลาเขาคั่วข้าวอะค่ะเขาจะเอาใบมันไปปิดกระทะที่คั่วเพื่อนเพื่อนปิดกระทะตอกอะค่ะเวลาเขาคั่วตอกเม็ดข้าวมันจะกระเด็นใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเขาจะเอาใบมันไปปิดเพราะใบมันจะหนาแบบนี้ใบมันจะไม่ใช่หนาใบมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันแล้วกิ่งมันก็จะแข็งแรงมากเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเขาก็เลยจะชอบเอาไปปิดเวลาคั่วข้าวตอกเนาะไม่ให้ข้าวมันกระเด็นคนสมัยก่อนนะคะสมัยนี้ก็ไม่รู้จักกันแล้วค่ะเด็กๆไม่รู้จักกันแล้วอันนี้เราถามคนแก่มานะคะคนแก่แถวภาคใต้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าสมัย40-50ปีที่แล้วเขาจะเอาไปปิดข้าวตอกแล้วต้นมันเขาจะชอบปลูกเอานกมันชอบมานอนนะคะเขาเลยเรียกต้นนกนอนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นลูกต้นเล็กมันนะคะเพื่อนๆเราจะเอาต้นเล็กมันนะคะต้นใหญ่เราจะเอาไว้ตอนแล้วก็ไว้ทําพันธุ์มันเนาะให้มันออกลูกแล้วเราค่อยเก็บลูกมันไปเพาะแบบนั้นนะคะเราจะไม่ทําลายมันเนาะเราจะต้นเล็กมันที่มันงอกขึ้นมาข้างต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆวันนี้อลีใช้มีดนะคะเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะขุดยากอลีใช้มีดสับเลยเพราะว่าเราไม่ได้พาแฉลงมาเนาะเนี่ยค่ะเมื่อก่อนนะคะเพื่อนๆคนแก่เขาบอกว่าเขาจะเอาลำต้นมันแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเอากิ่งหรือว่าลำต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเอาไปทำไม้กวาดนะคะคนภาคใต้เข้าไปทำไม้กวาดนะเพื่อนเพื่อนหายากแล้วนะต้นนกนอนบางคนเขาก็เอาไปทำบอนไซนะคะแต่เอาไปทำบอนไซเขาจะเอาเป็นนกนอนเขานะคะนกนอนนี้ก็ทำได้นะคะหลีว่าเพราะใบมันจะสวยนะเพื่อนเพื่อนเวลาใบมันเล็กๆเนี่ยเวลาเวลาเอาไปทำบอนไซแล้วใบมันจะเล็กไงตัดเขาตัดอยู่เรื่อยๆแล้วใบมันจะเล็กใบมันจะสวยเพื่อนๆแล้วใบมันจะติดกันแบบเนี้ยเขาก็ชอบเอานิยมเอาไปทำบอนไซกันนะคะแถวภาคใต้แล้วก็เขาก็ไปทำไม้กวาดเนาะไปทำไม้กวาดเอาไปปิดข้าวตอกเวลาคั่วข้าวตอกเวลาออกพรรษาเราถามคนแก่มานะคะเพื่อนๆการมันก็ไปทำไม้กวาดได้สมัยก่อน
สมัยนี้หายากนะในสวนนี้มีมั่งเราก็เลยมาเอานะคะเพื่อนๆคนไหนรู้จักต้นนกนอนบ้างเม้นมาได้นะคะว่าทางภาคอื่นมีหรือเปล่าบอกเราด้วยนะคะถ้าทางบ้านคุณเยอะก็บอกด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าเออมันยังมีเยอะอยู่แต่แถวบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยกว่าจะหาเจอเดี๋ยวให้อาลีขุดก่อนนี่ค่ะเพื่อนๆได้แล้วนี่เราได้แค่โคนมันแบบนี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันแข็งมากเลยอาลีก็เลยฟันแบบนี้เลยค่ะฟันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปอนุบาลมันก็ติดนะคะเพื่อนๆเอาไปใส่ดินแล้วก็แทะน้ำเยอะๆนะอาลีตัดใบก่อนทำให้เขาอยู่ในที่ร่มชุ่มชื้นเขาก็ติดตอนแรกเราว่าจะตอนนะคะแต่ว่าเราเจอต้นเล็กมันพอดีเราก็เลยว่าขุดไปเลยดีกว่าให้ดูหน่อยเนี่ยค่ะนี่คนทำบอนไซเขาก็กำลังนิยมกันนะคะเพื่อนๆมันจะมีนกนอนบ้านนกนอนป่าเนาะนี่เอาไปทำบอนไซได้ค่ะต้นนี้นี่ต้นมันมันไม่มีลูกนะคะเพื่อนๆถ้ามันมีลูกเราจะให้เพื่อนๆดูลูกมันลูกมันจะดกเต็มต้นเต็มก้านใบแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยลูกมันจะขึ้นตามช่อใบแบบเนี้ยเนี่ยจะขึ้นตามช่อใบแบบเนี้ยแต่ตอนนี้เขาน่าจะร่วงไปแล้วเนี่ยมีเม็ดแก่อยู่เนี่ยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วใครอยากจะดูต้นอะไรหรือว่าอยากให้เราพาไปขุดต้นอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ